สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เด็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เต็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ขอบคุณเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือในขณะนี้ครับถ้าใครสนใจก็สามารถแอดดีลมลได้ตามลิงก์ด้านล่างที่ผมทิ้งไว้ให้ได้เลยนะครับโอเคมาเริ่มกันที่ประเด็นเรื่องแรกนะครับก็เป็นเรื่องราว เกี่ยวกับแอนโทนีอิลันกานะครับแนวรุกดาวรุ่งของเรานะครับวัย18ปีครับล่าสุดเนี่ยนะฮะทาสโมสรก็ได้มีการตัดสินใจใส่รายชื่ออิลันกาอยู่ในลิ์รายชื่อที่จะบูในศึกยูโรปาลีกนะครับรอบ8ทีมสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเราจะพบกับกลาด้านะในรอบ8ทีมสุดท้ายนัดแรกนะครับ จริงๆเนี่ยแอนโทนีรันกาเนี่ยมีข่าวมานานแล้วนะครับว่าทางโอเล่ L e เนี่ยเตรียมผลักดันขึ้นมาแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยนักเตะเนี่ยมีปัญหาอาการบาดเจ็บนะครับบาดเจ็บแบบหนักด้วยนะครับพอๆกับฮารดมาลเมบรีนี่แหละที่จริงๆก็พยายามที่จะผลักดันมาตั้งแต่เดือนกันก่อนแล้วนะครับแต่ว่าได้รับบาดเจ็บนะครับก็ตอนนี้หายจากอาการบาดเจ็บแล้วแล้วก็กลับมาลงซ้อมได้ตามปกติก็ จะมีการดันขึ้นมาแต่ว่าจะได้มีการเลียกใช้ไหมก็ต้องรอดูกันตามลำดับขั้นตอนนั่นแหละนะครับมันอาจจะคล้ายๆกับพวกอามัดเยลโลโชล่าโชเลทิเล่หรือว่าไฮมาลเมบรี ry, นะครับที่มีลำดับขั้นตอนในเรื่องของการผลักดันซึ่งภาพรวมเกี่ยวกับผลงานของดาวรุ่งรายนี้ครับซีซั่นก่อนเนี่ยกดไปทั้งหมด7ประตูกับอีก3 a แอซิ์นะฮะแล้วก็ซีซั่นนี้นะครับ กดไปทั้งหมด8ประตูกับอีก3แอสซินด้วยกันนะครับจากการลงเล่น16นัดร,รวมกันทุกรายการซึ่งดาวรุ่งรายนี้ได้รับรางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมของสโมสรอีกด้วยนะครับเพียงแต่ว่าในช่วงหลังเนี่ยก็อย่างที่ว่ากันไปครับได้รับบาดเจ็บหนักก็เลยหายไปเลยนะครับแล้วก็กลับมาอีกทีก็มันเข้าใกล้ในช่วงท้ายๆของซีซั่นแหละนะครับซึ่งดาวรุ่งรายนี้ก็าคาดกันว่าน่าจะได้เห็น ฟีทาวกันบ่อยครั้งขึ้นนะครับในช่วงซีซั่นหน้านะครับหรือไม่ก็อาจจะมีการปล่อยยืมตัวไปก่อนแหละเพื่อหาประสบการณ์นะครับนี่คือเรื่องแรกที่มีการประกาศกันนะครับส่วนเรื่องราวต่อมานะครับก็เป็นเรื่องราวของเดวิดเดกานะครับล่าสุดเนี่ยนะฮะก็มีการรายงานกันออกมานะครับจาก m e n นะครับ m e n เนี่ยได้มีการวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์ในเรื่องของปลายทางของเดวิดเดกานะครับ ปลายทาง5ปลายทางเขาจะเป็นทีมไหนนะครับตามบทวิเคราะห์ของ MEN นะครับหนึงเลยนะครับเขาบอกว่าน่าจะกลับไปลีกสเปนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรอลมาดิดนะฮะอาร์เรติโกมาดริดนะครับหรือว่าทีมไหนทีมหนึ่งนั่แหละนะครับในสเปนนะฮะว่าเดกอาก็มีข่าวว่าต้องการกลับไปอยู่ใกล้ภรรยานะครับที่เพิ่งข้อลูกนะครับคนแรกนะแล้วก็เหมือนกับว่าต้องการกลับไปอยู่ใกล้กับครอบครัวนั่นแหละ หรือเส้นทางที่2ครับก็คือไปลีกอินตาลีก็ได้นะครับซึ่งมีข่าวกับยูเวนตุสนะฮะยูเวนตุสเนี่ยก็จริงๆก็มีผู้สับประตูมือดีอยู่แล้วแหละนะครับแต่ว่าต้องการอัปเกรดขึ้นไปอีกนะครับบางทีก็อาจจะเป็นวบเบติกาก็ได้นะครับหรือเดียการอาจจะเลือกไปอินตาลีมากกว่านะครับ3ครับหรือว่าจะไปลีกเยอรมันครับก็มีข่าวกับไบเยอร์อยู่ช่วงหนึ่งนะครับรวมทั้งในส่วนของบุสเตอร์ดอทบุนด้วยนะครับก็มีข่าวเช่นเดียวกันนะครับ มันก็เลยมีการเชื่อมโยงนะบางทีอาจจะเอ้าดีเคอาร์เนี่ยไปสลับดิวกับพวกเจดอนซานโช่ไหมฮาร์แลนด์ไหมก็มีเหมือนกันนะครับหรือเส้นทางที่4ครับจะไปหลีกอเมริกาไหมนะครับไปอยู่กับทาเดวิบเบิคแฮมหรือเปล่านะครับอินเตอร์ไบรมี่นะฮะที่เดวิบเบิคแฮมเนี่ยก็เป็นเจ้าของสมโมสรอ,อยู่นะครับก็มีโอกาสไปได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เส้นทางที่5ครับก็คืออยู่ในพิบลีอังกฤษต่อไปนะครับแต่ว่าเส้นทางที่5เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องยากหน่อย เพราะว่าเด็กอาก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับแมนยูด้วยนะครับอยู่กับแมนยูมาหลายปีละการที่จะทําแบบนั้นเนี่ยก็แน่นอนครับน่าจะโดนโถมหนักพว่าสมควรนะครับนี่คือ5ปลายทางนะครับที่เอ็มเอ็นหรือว่าสื่อท้องถิ่นของเมืองเบเชสเตอร์ได้มีการวิเคราะห์กันออกมานะครับว่าน่าจะเป็น5ปลายทางของเดีกอาร์ในช่วงซัมเมอร์นี้ถ้าเกิดผู้สัมบตัรายนี้ย้ายออกจากทีมจริงนะครับต้องการแยกทางกับแมนยูจริงนะฮะแล้วก็เรื่องราวต่อมาครับ ก็เป็นข่าววอสิปอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจครับตามรายงานจากยูโรสปอร์ตนะครับได้มีการเล่นข่าวออกมานะครับว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูเนี่ยก็กลับมาเป็นตัวเต็งในการคว้าตัวโครนาเต้แนวรับดาวรุ่งของเอเบรียซิก อีกครั้งแล้วนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยทางลิเวอร์พูลเนี่ยก็มีข่ามาแบบต่อเนื่องถึงขั้นที่มีการติดต่อเบื้องต้นไปแล้วแต่ว่าตอนเนี้ก็ต้องยอมรับนะฮะว่าทางลิเวอร์พูลยังไม่สามา,ารถบรรลุข,ข้อตกลงเบื้องต้นได้หรือว่ายังไม่มีการประกาศแบบยืนยันได้นะครับก็เลยทําให้แมนยูยังพอมีช่องว่างในเรื่องของการปาดหน้าลิเวอร์พูลอยู่นะครับซึ่งแมนยูเนี่ยก็มองว่าคนาเต้นเนี่ยน่าจะมาเป็นตัวแทนของอิลิกบายยี่ได้ เพราะว่าอิลิกบายยี่เนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ครับถ้าเกิดอิลิกบายยี่ไปคนาเต้ก็น่าจะเข้ามานะครับก็เข้ามาเพิ่มเติมในเรื่องของความแข็งแกร่งนะครับเกี่ยวกับแนวรับให้มันดียิ่งขึ้นนะครับรว่านปัจจุบันก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มากพอนะครับแล้วก็นอกจากคนาเต้แล้วเนี่ยมีลิ์ไาเชื่อนอื่นอย่างที่เราทราบกันครับก็คือวารารนนะครับชูกุนดีนะครับเปาตอรเรสนะฮะ ประมาณนี้นะครับนี่คือรอายชื่อที่มีข่าวเชื่อมโยงด้วยนะครับส่วนเรื่ราวของเฟรดกันหน่อยนะครับเฟรดเนี่ยก็ได้ออกมาแสดงความยินดีถึงอลิสเตอร์ลิสนะฮะที่ลงเล่นในที่นออเดฟอร์ดในช่วงซีซั่นแรกนะครับแม้ว่าเจ้าตัวเนี่ยยังไม่ได้เป็นแข้งสําคัญก็ตามหรือว่าเป็นแบ็กซ้ายตัวจริงก็ตามนะครับซึ่งเฟรดกล่าวว่าในซีซั่นแรกของอลิสเตอร์ลิสเนี่ยยังเป็นกระบวนการของการปรับตัว มันเป็นเรื่องยากครับสำหรับการย้ายมาจากสโมสรอ์อย่างปอร์โต้ซึ่งเป็นทีมใหญ่แต่การมาอยู่กับแมนเชสเตอร์เดนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากๆครับผมรู้ว่ามันเป็นอย่างไรซีซั่นแรกของผมเนี่ยก็เจอเรื่องยากแบบนี้เหมือนกันนะครับก็ภาพรวมเนี่ยลุเตอร์ลิสต้องปรับตัวแต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นการประเดิมที่สวยงามแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นเป็นตัวจริงเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าลุคชชผลงานดีจริง แล้วก็เรื่องของบรูโน่เฟอร์เดสครับบรูโน่เฟอร์เดสเนี่ยก็ได้ออกมากระตุ้นเพื่อนร่วมทีมหน่อยนะครับซึ่งแมนยูเนี่ยก็แน่นอนครับว่าต้องการที่จะคว้าแชมป์สักถ้วยหนึ่งแหละในช่วงเวลาอันใกล้นี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราจะไปถึงขั้นตอนนั้นได้เนี่ยทุกคนต้องงัดฟอร์มเก่งออกมาแบบต่อเนื่องพัฒนาทีมกันต่อไปแบบต่อเนื่องนะครับนะนั่นคือสิ่งที่บรูโน่ก็ออกมากระตุ้นว่าเฮ้ย <c oughs> เอาหน่อยอยากคว้าแชมป์ก็ต้องเล่นให้ดีอ่ะต้องเก็บแต้มให้ได้นะครับ อย่าทําแต้มหลุดมือนะครับเราไม่ควรทําแต้มหลุดมือนั่นคือสิ่งที่บูโน่กล่าวเลยนะนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่บูโน่กระตุ้นเพื่อร่วมทีมนะครับอยากประสบความเด็จนะครับอย่าพูดอย่างเดียวต้องลงมือทําด้วยนะครับแล้วก็เรื่องราวของเจสซีลินกาดกันบ้างครับก็เป็นอีกหนึ่งแข้งที่ผลงานดีแบบต่อเนื่องนะในระหว่างการยืมตัวนะครับซึ่งรายงานออกมาเนี่ยเขาบอกว่าเวสแฮมเนี่ยกำลังทําทุกวิถีทางนะครับเพื่อที่จะพยายามเซ็นสัญญาคว้าตัวเจสซีลินกาดมา ร่วมทีมแบบถาวรให้ได้ครับในช่วงซัมเมอร์นี้ครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยแมนยูก็ยื้อแบบเต็มที่นั่นแหละนะครับที่จะเก็บลินการ์ดเอาไว้เหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ผลงานดีก็ถ้าเกิดกลับมาเป็นตัวเลือกอีกครั้งเนี่ยนะครับกลับมาสโมสรอ,อีกครั้งเนี่ยก็สามารถเอามาเพิ่มเติมก็ได้เหมือนกันในตัวเลือกเกี่ยวกับแนวรุกนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเวสแฮมก็ไม่ได้คิดในเรื่องของการที่ลินการ์ดจะฟอร์มดีด้วยแหละเพราะว่าตอนยืมตัวไปเนี่ยมันไม่มีออปชั่นไงนะ ถ้าเกิดมันมีออปชันมันก็น่าจะง่ายกว่านี้นะครับเรื่องของออปชันซื้อขาดนะนะครับก็ถือว่าเป็นข้อผิดพลาดของทางเวสแฮมด้วยกะว่าจะยืมตัวมาเฉย,เฉยแต่ว่าดินการ์ผลงานดีก็เลยคิดใหม่แล้วก็เตรียมที่จะซื้อแต่มันก็คือมันเป็นเรื่องยากไปแล้วนะตอนนี้นะครับนะแล้วก็เรื่องของเดวิดเดกานะครับมีรายงานจากดิอันติกนะฮะซึ่งตามรายงานเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดเดวิดเดกิาย้ายออกจากแมนเชสเตอร์เต็จจริงนะฮะ แมนยูเนี่ยก็มีโอกาสที่จะหาผู้สัดตูรายใหม่ค่อนข้างสูงมากครับถึงแม้ว่าจะมีดีโนอยู่แล้วนะก็คือแบบเดคอาไปแต่ว่าดีโนยังอยู่โอเคจริงอยู่ว่าดีโนจะอยู่นะครับแต่รีแกรนนะครับก็กําลังที่จะหมดสัญญาโรเมโรเองก็กําลังที่จะหมดสัญญาแล้วก็แยกทางกับทีมเพราะฉะนั้นผู้สัดตระต,ตัวหลัก3คนเนี่ยนะครับยายกออกจากทีมพร้อมกันมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่แมนยูจะหาผู้สัะตูรายใหม่เข้ามาทดแทนนะครับอาจจะ มีการดันผู้สับระตูดาวนุ่งขึ้นมาเพิ่มเติมนั่นแหละตามปกติแต่ก็ต้องซื้อเข้ามาใหม่บางรายที่พอที่จะเป็นตัว rotation ได้นะฮะนี่คือการรายงานกันออกมาที่น่าสนใจนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมาครับเราเจอกันคลิปหน้านะครับ